็บเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข้อไข่ใส่ข่าวค่ะครับรายการที่มีคนทำคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ร่วมรายการขอโทษขอโทษไม่ใช่คนบ้านแม่บ้านเขาได้ข่าวว่าช่วงนี้ไม่อยู่เลยขาดตลาดนิดนึงตลาดพัก2เดือนแต่สบู่ยังมีสองเดือนเลยเหรอสองเดือนสบู่ขาดตลาดไหมก็คือสบู่พี่จ๊ะปกติไม่เกี่ยวเลยสบู่มีขายแต่แม่บ้านไม่ได้ทำนี่สบู่คือคุกกี้นี่ทำจนกระทั่งซื้อตั๋วไปขอเช็คยอดขายก่อนนะมีเช็คยอดขายเฮ้ยหุยสบู่ขายดิบขายดีขนาดนี้เลยเหรอเป็นเทน้ำเทท่าเทน้ำเทท่าทิ้งไม่ช่วยไม่ได้เลยนี่คุกกี้ตกลงจะเข้าเซเว่นมาเนี่ยเออเขาบอกของดีๆขายดีๆเนี่ยของขายสามวันก็ทำแบบนี้ไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยคุณโสพลตอนแรกเนี่ยติดต่อจะเข้าเซเว่นแล้วพอมีข่าวแต่พอมีข่าวว่า5วันคนไม่ไปซื้อเนี่ยคุณโสพล5วันนี่ก็กระทบกับลูกค้าเพราะว่าขนมมงคุณโสพลสบู่คุณโสพลเนี่ยถ้ามันขาดตลาดแค่5วันเนี่ยก็ไม่ได้เลยเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคือผมคิดใหม่เพราะว่าซื้อเซเว่นทั้งเชนแล้วมาขายคุกกี้อย่างเดียวเลยนี่นี่ตอนนี้กำลังต่อรองอยู่ซื้อทุกวันแปดสาขา 8,000 สาขานะซื้อเลยตอนนี้เนี่ยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าติดกันเนี่ยอยู่ยอดนิดเดียวเองพี่ 30,000 บาทต่อรองสาวติดยอดอยู่ 30,000 บาทซึ่งคุณสมพลมีแค่นั้นท่านจะขายคุกกี้นายกของพี่นะขายได้เฉพาะช่วงคสช.นะเพราะว่าโลโก้ของนายกคือนายกช่างกินผมกำลังคิดอยู่เลยว่าสักวันหนึ่งท่านนายกเดินผ่านผมเกิดมีคุกกี้อยู่ในมือผมจะแกะแล้วป้อนใส่ปากท่านท่านคงกินน่ะถ้าท่านไม่กินก็ต้องบอกต้องขยันขยอให้กินนะเอางี้สิท่านรู้จักคุกกี้ป่ะล่ะทำไมล่ะลูกเอ้าท่านรู้จักพวกทองหยิบฝอยทองขนมไทยตามช่วงอายุคือท่านไม่คนอินเตอร์นะบอกต้องเราจะสภาพจริงท่านอยู่บ้านนอกมาเกือบตลอดชีวิตนะของอาชีพทหารใช่ไหมล่ะทหารเดี๋ยวนี้เขามีดุงานต่างท้องต่างประเทศแล้วเข้าใจแต่ว่ามันท่านพูดภาษาอังกฤษเก่งนะวันนั้นก็พูดนะครับฝรั่งว่าไม่รู้อะไรที่อะไรอ่ะตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วพูดไงเขาพูดภาษาอังกฤษใจร้ายพี่วันนั้นเขาพูดอะไรนะคำอะไรสักอย่างอ่ะที่เราบอกอะไรนะคุณรู้ได้ไงเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคุณรู้อ่ะคุณฟังออกอ่ะรู้สิภาษาต่างชาติอันนั้นตอนที่หัวหินชะอําหรือว่าใช่หัวหินชะอําใช่ๆๆๆเขาพูดคําว่าไงอ่ะหัวหินเนี่ยไม่ใช่เขาพูดภาษาอังกฤษเลยคุณเขาภรรยาเขาเป็นเข้าใจกันแต่ว่าคุณรู้ได้ไงเขาพูดภาษาอังกฤษอ่ะเขาบอกว่านั่นพูดถึง3ภาษาน่ะภาษาอะไรบ้างมีไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ฟังไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนผมนี่ก็พูดคล่องสองภาษาภาษากลางกับภาษาใต้คุณสุรวิทย์พูดคล่องทั้งสองภาษาเลยไม่ที่เราพูดถึงท่านนายกเพราะว่างานเปิดเทศกาลผลไม้ข้างทำเนียบมีรูปไหมมีเดี๋ยวให้ทีมงานนะดูภาพที่นายกชิมผลไม้ชิมทุกเจ้าเลยนะจนกระทั่งรุ่นพี่อย่างบิ๊กป๊อกเนี่ยว่าเดี๋ยวก็พูดหรอกเดี๋ยวก็พูดหรอกกินอย่างเงี้ยเวลาคุณพลาดพ่อมันคอยิ่งเหมือนดาราคนหนึ่งผมจำไม่ได้เดี๋ยวรุ่นแม่ตอนมองชั้นมองชั้นพงวันป่ะไม่รู้รู้จักมองชั้นพงวันไหมไม่รู้โบราณมากคุณไม่รู้จักมองชั้นพงวันเลยแสดงผมอยู่บนโลกที่นานมากเรื่องอะไรมองชั้นพงวันคือถ้าคุณบอกเพลงประกอบหนังไม่ใช่มองชั้นพงวันมีเพลงด้วยนี่ไม่มีเพลงรู้ทั้ง16มม.โอ้ยตายมอมชั้นพงวันกับ11มม.มอมชั้นพงวันนี้อายุมากกว่าล็อตต้องอีกนะที่ตอนนั้นน่ะเป็นระดับยายทวดเลยล่ะแล้วหนังอ่ะแล้วบทนะบทก็เป็นพวกแม่ตลกนิดหน่อยฮะแต่จริงยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยไม่เคยได้ยินมอมชั้นพงวันเนี่ยนะสมัยนั้นมีไมค์ลอยบนแบบทั้งหมดสมัยยุคนั้นก็มีนู่นไงพงศดาพิมลพันธ์เกษรินพัทมวันทักษิณแจ่มผลรุ่นโน้นน่ะสอนซาจินดารุ่นโน้นอ๋อสอนไม่แน่ผมอาจจะได้ฟังเพลงในละครก็ได้ไม่มีสมัยก่อนหนังตอนนี้แผ่นเสียงละครช่องสีดังมากเลยนะหนังตั้งแต่ยุคนั้นน่ะหนังเรื่องคำอธิษฐานดวงดาวอ่ะโอ้โหรัตนาพรน่ะเป็นนางเอกที่ดูสิ
2006เองมั้ยคุณสมัยไม่ทันน่ะวรุณยุภาการละครหรือเปล่าวรุณยุภาการละครน่ะไม่รู้จักไม่ใช่เดี๋ยวชูศรีรุ่นสมัยชูศรีคุณหญิงพวงแขซึ่งชูศรีเป็นสาวอ่ะศรีเป็นสาวสมพงษ์เป็นวัยรุ่นน่ะลองดีกันยามานเราเกิดแล้วที่ไหนล่ะเฮ้ยยังไม่ได้เกิดแต่บางทีเนี่ยก็อ่านย้อนอะไรเพราะเราไม่เกิดอีกแล้วยังพี่เกิดปีพ.ศ.อะไรเอางี้ผม2400ได้ผมเกิดหลังผู้ใหญ่รีตีกองประชุมอ่ะเอออ๋อ2500เท่าไหร่นะฮะ2500เลย3อ่ะ2504พ.ศ. 2504ผู้ใหญ่รีตีกองประชุมผมเกิดทีหลังแต่เพลงมันมาจากหลังนั้นเยอะเพลงมันช่วงนี้เป็นเพลงประกอบหนังป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันเพลงอะไรเพลงก็ร้องเพลงนี่แหละสมัยนั้นไม่มีเพลงประกอบหนังหรอกเพลงประกอบหนังมาเริ่มมันจริงๆจังตอนหนังเรื่องอะไรนะที่บุพเพสชนร้องอะไรหมายไปว่าลูกเพชรร้องก่อนมีก่อนเรือนแพรุ่นก่อนก็มีหนังเรือนแพเป็นเพลงประกอบหนังเรือนแพใช่ไหมสมบัติเมธีก็มีสวนรักคิงเขาดงสวนรักสวนสนอะไรมีนั่งเยอะแยะเขาดงสีเพชรตัดเพชรก็มีคุยอะไรก็ไม่รู้เพลงประกอบหนังเพชรตัดเพชรก็เกิดไม่ทันเลยไม่รู้จักไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ชีวิตไม่เคยมีประวัติศาสตร์ไม่มีรากเงานี่จะบอกให้คนดูเราหลายคนนั่งอยู่พยักหน้าหนึ่งโอ้ใช่เกิดทันจริงป้าเกิดทันป้ารุ่นนั้นทั้งนั้นอ่ะป้าดูรุ่นเฉลิมกรุงรุ่นเฉลิมเขตเฉลิมไทยนั่นน่ะเฉลิมบุรีวันเซ็กซ์วันก่อนนะผมก็เจอกันผมกินข้าวเสร็จเดินขึ้นมาจากเดินเข้าออฟฟิศมีเข้าใจว่าแฟนรายการเลยนั่งยิ้มอยู่ 4-5 คนหน้าทางเข้าโอ้ยรับรองกลุ่มนั้นทันเดี๋ยวเจอกลางวันนี้จะโอ้ยผมจะสวัสดีครับรู้เลยแฟนรายการเราส่วนใหญ่เนี่ยคือสูงอายุคือถ้าไม่มีประสบการณ์นานเนี่ยฟังโจ๊กไม่เข้าใจ70อัพเลยขึ้น2เสียงอะไรใช่มั้ยวันนั้นผมไปคุณโสพลรู้จักแถวสีลมซอยรายทรัพย์มั้ยผมก็ไปเจอพี่คนนึงเออแล้วก็ทําร้านขายร้านเพชรอุ้ยดูคุณโสพลทั้งบ้านเลยฝากบอกด้วยนะว่าโจ๊กเขาใจยากยากวันนี้บอกว่าวันนี้มีโจ๊กมีสิผมก็บอกว่าพวกพี่เนี่ยอ่อนประสบการณ์ลองดูตอนหน้าอยู่หน้าจอทีวีนี่นะตอนนั่งอยู่ตอนนี้ผมท้าเลยนะเก๋าเต็มไปด้วยประสบการณ์เลยรอติดตามโจ๊กอย่าเข้าใจที่มันลึกซึ้งคือแต่ว่าตอนนี้หลายคนบ่นว่าดีแต่พูดเรื่องคุกกี้หากินไม่ได้ใช่คือมันทำร้ายจิตใจกันเนี่ยสุดๆใช่ถ้าคุณนายกลับมาให้ว่ากันใหม่นะอีก2เดือนอ่ะหรือทำไมไม่หาแบ็คไม่กลัวสำรองอ่ะไม่ได้อะไรครับเล่นนั่นมั้ยอะไรเล่นเกมบนบ้างมั้ยให้มีตอบคำถามอะไรแล้วเดี๋ยวส่งไปไปรษณีย์ให้กินแจกคุกกี้เหรอโอ้ยถามเขายังอ่ะถามยังอ่ะตั้งนานไม่เราก็ลงทุนซื้อเป็นรายการงบรายการแจกก็ได้คือมีคนมาถามนะมีคนมาถามแต่ว่าถามต่อไปถ้ากลับมาเราจะขายที่ร้าน SCB ด้วยอ๋อแต่ผมว่านะสมัยนี้เขาทำกันเขาส่งไปรษณีย์กันไม่ใช่ไงทำใช่ใช่ขอให้สั่งเถอะขอให้สั่งเถอะมอเตอร์ไซค์ก็ส่งขอให้สั่งเถอะก็สั่งทีมอเตอร์ไซค์ใครจะส่งมีเจ้าปังมีแทนถุงเขาร้อยมีจังมีเจ้าหนึ่งสั่ง80อันน่ะก็ส่งให้ไม่ไกลนักแต่อ่อนนุชคิดค่าส่งโอ้ยคิดค่าส่งป่ะมอเตอร์ไซค์นิดเดียวปั๊บเดียวขี่ไปเองขี่ไปเองเหรอขี่ไปเองเลยขี่ไปเองสิเฮ้ยถีบจักรยานไปสิคนขับรถผมส่งไม่ได้อย่าขอร้องเอางี้ดีกว่าคือผมบอกลูกค้าไว้เลยเนี่ยวันหลังโทรมาสั่งได้ถ้าสั่งประมาณ50ชิ้นขึ้นไปแล้วอยู่ในระแวกอ่อนนุชพัฒนาการสวนหลวงกรุงเทพกรีฑาเอาแล้วก็สายไหมด้วยฟรีมากสายไหมได้ผมรับไปส่งให้เลยขับไปส่งให้ถึงบ้านผมส่งให้ตรงสวนหลวงร .9 ถ้าแถวสายไหมบางเขนมารับที่ร้านมาย่านกรุงเทพกรีฑาขอให้แจ้งมาส่วนนี้ก็พัฒนาการขอเกิน50ชิ้นนะเดี๋ยวขับรถไปส่งให้เลย50ชิ้นนี่ปั๊บเดียวกินหมดแล้วบางทีคนหนึ่ง5ชิ้นเลยทีเดียวนี่พี่ผมพูดจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยนะผมเนี่ยหยิบไปของฟรีนะ แล้วหยิบขึ้นมา 5-6 ชิ้นเผลอปั๊บเดียวคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจบอกเขาตอนจะเอาชิ้นเดียวพอกินอะไรเยอะแยะเอามาชิ้นเดียวพี่เพชรเอาไปเถอะครับใส่มาได้5อัน
เรากินกาลกินชิ้นเดียวกินไปอุ้ยเพลินเพลินเว้ยหมดไป5อันเลยโทรมาขอสั่งเพิ่มขอให้เอาส่งมาไปเลยโทรไปช่วยช่วยซื้อเพิ่มหน่อยเดี๋ยวจะลงไปเอาให้เขาซื้อนะเรากินไม่แต่ว่ารับใหม่เนี่ยผมเป็นห่วงเขาไม่ได้ห่วงหรอกแม้แต่ขาดทุนเพราะว่าช็อกโกแลตเยอะเหลือเกินนี่นี่ให้ให้คุณนายไปชาร์จแบตให้เต็มใช่ไหมแล้วได้กลับมาทำตกลงข่าวเขินนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมมีมีไม่เมื่อกี้เราพูดถึงนายกไม่จะมีรูปให้ดูป่ะรูปนายกป้อนที่เหลืออะไรมีไหมอ่ะใหม่มีรูปไหมรูปท่านนายกอ่ะสงสัยจะไม่มีไม่กินกินบูธอ่ะคือไม่ต้องระวังต้องระวังคือไม่ใช่คือไม่ใช่นายกกินไม่เลือกนะไม่กินไม่เลือกนะคราวแล้วไปอีสานผมจำเลยก็พวกบรรดาคุณป้าลุงนายกอ่ะเอาใส่ปากต้องระวังไหมต้องระวังไหมบางคนก็บอกเจอไซยาไนด์ระวังให้ดีนะยาพิษอ่ะใช่นี่พูดยารุ่นเก่าแล้วเป็นคนโบราณสเปรย์เงินสเปรย์เงินใช่ไหมสเปรย์เงินสเปรย์เงินเบื่อหมาไม่ไม่ผมอ่านคนได้ที่หัวคุณจะประโยชน์คุณดีนะคุณสติ๊กนี้ไม่ยากเลยคุณเล่นเดี๋ยวเข้าใจว่าคุณดินด่าเขาทำไมเราผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นยาพิษเวลาหมาคุณหลุดไปเนี่ยจะไปขี้หน้าบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยนะเดี๋ยวโดนเนี่ยสติ๊กนี้สติ๊กนี้ซ่าสติ๊กนี้เขาพูดแค่พูดอย่าเบื่อมั่งเบื่อมันต้องใช้ไซยาไนด์สมัยนี้มันมีประเภทไร้กลิ่นก็มีไร้กลิ่นไร้รสชาติกินแล้วตายแบบไม่รู้ตัวที่เร็วๆนี้เขาบอกว่ามีระบาดอ่ะที่บอกว่าทาแล้วหลับอ่ะทาแล้วหลับก็ชอบชวนให้ผู้สมบัติระวังนะต้องระวังผมว่าข่าวนี้นึกถึงระวังเลยอะไรไม่ได้อ่านก็มีอยู่เอาพูดได้ไหมมันข่าวจริงอ่ะก็มีข่าวบอกว่าเขาไปจับอยู่แก๊งหนึ่งใช่ไหมคนดีมีอยู่สามสี่คนน่ะก็เป็นผู้หญิงไงฮะแล้วบอกว่ากลุ่มนี้ชอบชวนแบบว่าไปมีกิ๊กกั๊กขอเข้าแล้วกันน่ะโทรศัพท์คุยกันติดต่ออะไรได้พาไปเข้าห้องหอส่วนตัวกันแล้วเผลอไปแบบว่าหอมแก้มเลยนะคุณดินไม่เพื่อนดูเขาเป็นเพื่อนดูหัวนมใช่ใช่หัวนมนั่นแหละอ๋อนี่รู้นานแล้วรู้นานแล้วหัวนมมีหลายครั้งแล้วที่ไปดูดหัวนมป้าเดือนหลับเลยแล้วไม่รู้ตัวไม่ได้ระวังตัวผมก็เลยเป็นห่วงว่าเวลาเนี่ยเด็กก็ดีเลยก็ดีนะอย่าไปป้อนรับขนมจากมือใครเลยถ้าเขาเผลอทานไปดีไปนิ้วนะแล้วไม่มีราคาไม่ยอมเขาเผลอทานเนี่ยแอนกินหลับปุ๊บทำไมใช่ได้ไม่ได้แต่แอนหลับนี่ปลอดภัยคนจะพาไปไหนลำบากยกอุ้มไม่ไหวต้องฆ่าคนที่ไปอย่างฝรั่งนี่นะเขาจะสอนเขาเลยว่าห้ามกินห้ามรับของไอ้คนแบ่งหน้าใช่ใช่อย่างเราคนไทยจะไปเที่ยวฮะหนูทานเนี่ยไม่ได้นะเขาเอาตายเลยนะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่คุณจะโพสต์กิจกรรมลูกของคุณก็ไม่ได้คนบุกได้ไม่ดีใช่ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวเลยไปดักรอป้อนขนมได้เลยนะมีครั้งหนึ่งตอนผมไปอเมริกานะพอลูกผมไปลูกผมไม่สบายใช่ไหมแล้วก็ผมก็เอายาเนี่ยผมหมอสั่งยาให้เนี่ยใช่ไหมก็ลูกของทหารที่ไอ้แหม่มข้างหน้าก็มีลูกมันเกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นการไข้ร้อนนี่แหละผมก็บอกว่าไอมีนะยาสำหรับโคฟีเวอร์มีเอาป่ะตอนแรกไม่เอาเว้ยทีมหน้าขึ้นบินไปอเมริกามันนานเนี่ยใช่ไหมหลายชั่วโมงมันก็อาการมันก็งองแงง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 เอาอยู่เอาป่ะล่ะเนี่ยเป็นยาเนี่ยลูกไอ้ก็ทานเพราะเป็น prescription drug นะหมอให้มาก็เอาไปผมกินลูกอาหารก็สงบดีขึ้นตอนจะลงขึ้นไปบอกขอตัวอย่างยาแต่ไม่จะไปให้หมอดูเอาไปเช็คเอาไปเช็คดูแล้วก็ไม่รู้มันจะไปเช็คหรือเพราะมันดีเกินไปอยากจะได้เพิ่มหรือว่าอยากจะรู้ว่าเอาหลังยาไม่เขาต้องไปตรวจสอบว่าลูกเขาไปกินอะไรพวกนี้มันต้องระวังนี่คือบางทีเขาไปหาหมอเนี่ยเขาไปหาหมอคนของหมอประจำตัวนะคือเขาไม่ได้ไปหาหมอมั่วนะเพราะมีเรคคอร์ดหมดกินอะไรแล้วก็บอกไปนี่เป็นนี่เป็นไอ้ยาแก้ไขธรรมดาไอ้แก้ปวดแก้ไขธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีอันตรายอะไรเป็นโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ดรักใช่ไหมไม่ใช่ยาที่จะไปอันตรายมึงน่าจะกินเลยต้องมีหมอสั่งใช่แต่พวกไอ้นี่ไม่เป็นไรนี่พาราเซตามอลนี่มันธรรมดาอยู่แล้วขนาดซาแน็กซื้อธรรมดาในร้านในอเมริกาใช่ไหมใช่คนไทยซื้อไม่ได้ที่ไหนซาแน็กมาขายในร้านไม่ได้เขาห้ามขายอเมริกาถือเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยกินแล้วคลายเครียดเพราะโรคสั่งกันเยอะฝรั่งเครียดเยอะแล้วก็บางคนเขากินให้นอนหลับกินแล้วไม่ค่อยดีปวดไม่ค่อยดีสันแดกไม่ดี
ไอเดียยาแรงนี่พี่แรงมากแซนแอกไม่ดีกินไม่ได้สติ๊กนินดีกว่าไม่ก็นั่นแหละที่เป็นห่วงเป็นห่วงนายกสิเพราะว่าใครก็ไม่รู้ใช่ไหมเกิดเอาอะไรมายัดเข้าไปปุ๊บสร้างกระเพื่อปุ๊บนี่แก้ไม่ทันนะไซยาไนด์เร็วปุ๊บเนี่ยนะไปเร็วไม่มีทางแหวกม็อบไปได้หรอกนะเรียบร้อยโยนเห็นไหมเมื่อวานออกมายอมรับเลยว่าต้องกินยาท่าน้ำขาวแล้วโฆษณาให้เขาด้วยนะปลากระต่ายบินแล้วก็เนี่ยพอท่านทูตอะไรทั้งหลายเชิญทูตไปดูใช่ไหมคะให้เขากินกันใหญ่เลยอะฝรั่งบางทีเขาไม่กินซีซัวนะไม่กินไม่กินซีซัวไม่มีช้อนส้อมกินไม่ได้นะกินเพราะว่าเกรงใจใช่เกรงใจนายกใช่ฝรั่งไม่กินหลายคนมีช้อนส้อมเรียน I'm sorry พอดีผมไม่แน่ใจคุณสุพลเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยพวกเจ้าภาพเขาขยันขยอให้เรากินเมื่อเวลามีอาหารแปลกๆคุณสุพลเคยไปกินอะไรแฮกเก็ตกับผมมาเขาเพี้ยนไม่ยอมคือเขาบอกว่าดีแต่ว่าเราไม่กินเขาก็บอกไม่เฉยแต่ว่าไม่เคยไม่ยอมเราทำเราตักใส่คำเราใส่ปากคำเนี่ยนะใช่เหมือนเขายอมรับว่าไม่ได้เหมือนกับไปดูถูกเขาถ้าเราไม่กินทิ้งเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยไม่เหมือนกันยังแต่หน้าที่เขาคือเอามาวางให้แล้วก็แค่แนะนำว่ามันดียังไงโอเคยังไงคืออะไรชิมได้นะไม่ชิมก็ไม่ว่ากันแต่ของเรานี่ไม่ได้นะชิมหน่อยซิอร่อยนะของดีของที่ดีอะไรอย่างนี้ป่ะหนีทุกคนไม่ค่ะวัฒนธรรมไงต้องเรียนรู้เขาบอกว่าอาหารตั้งอยู่ข้างหน้าเลยนะถ้าไม่กินอะไรหนึ่งชาติหน้าตาบอดถือว่ามองไม่เห็นชาติหน้าตาบอดอย่างนั้นเลยเหรอฮะทำไมมองไม่เห็นไม่เห็นมันใช่ไหมฮะชาติหน้าตาบอดนั่นแหละโอ้ฮะฉะนั้นต้องกินใช่ไหมยกเว้นว่ากินไม่ได้จริงๆว่าไปอย่างหนึ่งบางคนก็สมัยอย่างเงี้ยสมัยก่อนทำนั่งกินข้าวอยู่เท่านั้นเอากบมาตั้งผมไม่กินกบเลยปลาไหลก็มาตั้งผมก็ไม่กินปลาไหลใช่ไหมปลาไหลมันอร่อยกบผมไม่กินปลาไหลไม่เคยกินต่อชิ้นไม่เคยกินเลยสัตว์เลื้อยคลานกับนี่ไม่เคยกินหลังๆหมูไม่กินหมูก็แมวแล้วไม่กินแต่ที่ยิ่งหมูเจ้าสัวไม่กินเลยหมูเจ้าสัวเนี่ยสารพิษเยอะนี่นะไม่ใช่อะไรคุณสมพลผมว่าไอ้พวกมาเห็นเป็นตัวเป็นกบเป็นปลาไหลนี่ยังดีไอ้บางอย่างที่มันทำมาจนเราไม่รู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรอย่างเช่นบางคนแพ้ถั่วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างในใส่ถั่วหรือเปล่าอันนี้อันตรายอันนี้คือขยันขยอให้คนกินไม่ได้ผมเนี่ยไม่ขยันขยอให้คนกินเลยก็อย่างเด็กฝรั่งคนนึงที่มาเที่ยวกับแม่ชาวอังกฤษมั้งคะอายุ11ปีมั้งที่ไปเที่ยวภูเก็ตอ่ะแล้วเขาไม่เคยรู้ว่าเขาแพ้ถั่วหิมพานต์อ่ะกินเขาไปเม็ดเดียวนะเพิ่งเคยเจอไงตายเลยอ่ะก็เลยไปหิมพานต์ว่าแบบคือน่ากลัวเรื่องอาหารการกินนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกถั่วหิมพานต์เขาเรียกมะม่วงหิมพานต์แต่มันเป็นถั่วชนิดนึงพี่ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ถั่วใช่ไหมใช่ไอเด็กฝรั่งบางคนมันกินในพีนัทบัตเตอร์เองตายเลยใช่แพ้ถั่วใช่แพ้ถั่วอ่ะจากเรื่องนี้ก็ไปใต้นิดนึงนะโรฮิงญานี่มันถือเป็นการเด้งฟ้าผ่าล็อตใหญ่ที่สุดหรือเปล่าพี่โสตั้งแต่ทำข่าวมามันฟ้องให้เห็นว่า38คนอ่ะมันฟ้องเห็นว่าคุณชั่วเนี่ยนะมันอยู่ในเครื่องแบบไปเยอะทำหมากินโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมใช่ไหมล่ะให้คุณนี่เป็นการค้าทาสยุคใหม่คือไม่ค้าทาสไม่ว่าฆ่าตายนะฆ่าอย่างตายด้วยนี่มันเกินไปหน่อยคือมันแย่กว่าค้าทาสฝังศพเจอเดซเซอร์30หลุมได้เจอ20หลุมเฮ้ยมันอะไรกันวะเดี๋ยว25หลุมมันตายจะเป็นร้อยแล้วนะชาติพันธุ์นี้น่าสงสารน่าสงสารเขามากนะเขาอยู่ในรัฐยะไข่มานานแล้วแต่ส่วนช่วงที่อังกฤษปกครองพม่าอินเดียเนี่ยมันก็มีการย้ายแรงงานจากไอ้ชาวจากบังกลาเทศเดิมอ่ะเป็นแบงกอลแล้วล่ะเข้ามาอยู่เพื่อทำงานในพื้นที่ต่อเนื่องเขาเป็นคือซึ่งชนเผ่าแถบชายแดนติดกันใช่ไหมคะติดบังกลาเทศใช่เพราะว่าแต่ว่ารัฐอาณาจักรเป็นแขกใช่ไหมเป็นแขกเป็นรัฐอาราคานมันมีภูเขาเชือกเขาโยมาขวางอยู่ไงการเดินทางมันก็ชาวอาราคานเป็นแคว้นหนึ่งเนี่ย มีประชากร3ล้านคนมันข้ามเขามาจากแผ่นดินใหญ่แผ่นดินข้างในพม่ามันลำบากประชาอาราคานก็เหมือนชาวไทยชาวทวายนี่แหละแต่โรฮิงญาเป็นชาวชมพูทวีปก็เป็นแขกนี่แหละแขกเบงกอลอ่ะให้เบงกอลแต่เขามีภาษาเขาเอง อยู่มาเชื้อชาติเป็นชนกลุ่มน้อยใช่เหมือนกับช่วงซีฟาริกยิวที่เป็นยิวผิวดำที่อยู่ในเอธิโอเปียเห็นไหมยิวไม่ใช่ยิวฝรั่งนะยิวผิวดำฝีเลยนะอพยพตั้งแต่สมัยโมเสสเลยข้ามแม่น้ำไปแล้วก็ส่วนหนึ่งหนีอพยพไปอยู่ทุ่นในเอธิโอเปียก็เลยเอธิโอเปียนยิวแล้วก็มีซีฟาริกยิวนะอันนี้เหมือนกันโรฮิงญาก็เป็นแค่เป็นชาวเผ่าหนึ่งของเบงกอล
เหมือนไทยเอาผมที่ไปอยู่ในแคว้นอัสสัมของอินเดียหน้าตาเหมือนคนไทยนี่แหละตอนหลังก็ชักจะเริ่มกลายเป็นแขกเหมือนกันเหมือนกันนี่ก็คนกลุ่มนี้มาอยู่ตั้งนานแล้วแต่วันหนึ่งเขาเป็นมุสลิมชาวอารักันเป็นชาวพุทธและมีส่วนหนึ่งก็มีฮินดูปนเข้ามาจากอินเดียไงนั่นเลยเป็นสามเชื้อเสือสามศาสนาในอินเดียนั้นแล้วที่มันเรื่องเกิดเหตุเพราะว่าลูกปัญญาเขาไปข่มขืนสาวหาท้องถิ่นคนก็เลยโกรธแค้นก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาพม่าก็เลยยึดบัตรประจำตัวไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นน่ะกลายเป็นคนที่ไร้รัฐคือเป็นตอนนี้ก็กลายเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของบุคคลผู้ลี้ภัยในแผ่นดินตัวเองใช่ใช่เป็นพี่โส 200,000 คนเลยใช่ไหมประมาณ 200,000 กว่าคน 145,000 150,000 ที่อยู่คือเดิมเนี่ยอยู่บ้านเก่าใช่ไหมเดือนเดิมแต่จะออกไปอยู่อยากออกข้างนอกแต่เข้าไม่ให้เข้าก็เลยกักย้ายไปอยู่ที่หนึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมอันนี้คือเรียกว่าเป็น internally displaced person หรือ displaced people ผู้ลี้ภัยในแผ่นดินตัวเองพลัดพรากจากบ้านเรือนคือไม่มีโอกาสได้ไปมานั่งเรือมาตายในการทะเลหรือว่ามาทำให้บรรดาพวกนักฆ่ามนุษย์ฆ่าตายในเมืองไทยนะเป็นชนชาติที่ไม่ใครต้องการส่วนหนึ่งไปอยู่ซาอุก็มีนะมีทั้งหมดประมาณ2 ล้านคนชาวรุนยาในทั้งโลกเนี่ยนะแต่ไปแออัดอยู่ในรัชไข่นี่แหละเขาบอกอพยพไปอยู่บังคลาเทศจนเขารับไม่ไหวเขาผลักดันใช่ไหมคะก็เลยต้องเนี่ยมาแถบทางเนี้ยใช่แต่เขาบอกว่าไอ้ในหน้าเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนี่พี่โสก็คือชาวโรฮิงญาด้วยที่เป็นในหน้าพวกเดียวกันค่ะพวกเดียวกันนั่นแหละมีชาวโรฮิงญาไปติดต่อพวกเดียวกันเองใช่แล้วก็ติดต่อชาวพม่าพม่าก็ติดต่อทางฝ่ายไทยก็พากันมานั่งเรือมาก็มีแล้วก็เดินทางโดยเท้าก็มีแถมแม่สอดก็มีนะที่ท่าขี้เหล็กที่แม่สายก็มีพวกที่ขายของทอดมือเหมือนกับนั่งแล้วก็เป็นดูร่างสารนะไม่ชีวิตไม่มีได้โง่หัวได้ไหมร่ำรวยผมสงสัยนิดนึงเดี๋ยวนี้เนี่ยตามร้านขายของหลายๆร้านเนี่ยนะจะมีแบบว่าคนขายที่เป็นต่างด้าวดูแล้วพูดจาเป็นต่างด้าวพูดจาไม่ชัดหน้าแขกๆนี่ใช่พวกนี้ป่ะไม่เป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าพวกขายของทอดอ่ะเขาบอกบางทีก็เป็นบังคลาเทศนะพี่คือพวกนี้เราดูไม่ออกเขาดูกันออกแต่ว่าถ้าจะบอกได้ต้องฟังภาษาเขาว่าเป็นภาษาภาษาอะไรภาษาฮินดีภาษาฮินดีหรือภาษาอูดูหรือภาษามันมี200กว่าภาษาอินเดียเขาเลยแล้วเขาฟังภาษาอะไรส่วนใหญ่เจรจาด้วยภาษาฮินดียกเว้นพวกกุจราตีพวกทมิลก็พูดอีกแบบนึงทมิลพูดเร็วๆรัวนะกุจราตีก็พูดภาษาดูเป็นผู้ดีหน่อยนึงพวกผู้อยู่ในมุมเบมาราชตะแคว้นนี้พวกนี้ก็จะมีแล้วพวกซินดี้คือพวกตอนเหนือจีแคว้นซินที่พูดเหมือนเป็นญาติของตัวเองเลยนี่ฟังเพลินมากเลยนะคือแคว้นซินกับพวกนี้พวกซินก็คือพวกวันลาสยามวันลาโชติลมอลคือลงท้ายด้วยดับเบิ้ลแอลสองตัวซินนี่อยู่ในฮ่องกงเยอะเป็นพวกที่ค้าขายเก่งร่ำรวยแล้วก็ตังเมเนื้ออะไรนะตังเมสุดยอดตังเมวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงเขาเรียกตึงเหนือตึงเหนือสุดยอดเขาบอกกลุ่มนี้ตึงสุดยอดเลยยิ่งกว่าพวกหัวที่ไปปัญจาบเห็นไหมปัญจาบมี2แบบนะพวกหัวทั่วไปก็คือปัญจาบีแล้วที่เขาขานนำดารีโทษนะเรื่องของเคารพเลยนะสงสัยใครขายถั่วขายถั่วไม่จำเป็นเนี่ยทุกคนพูดกันไปอ่ะทุกข่าวใครขายได้พวกเบงกาลีก็ขายไม่บางทีพวกนี้มันคือไม่รู้นะอย่างเช่นที่เขาบอกอย่างคนจีนไถหลำชอบทำโรงแรมไงไม่บอกว่าชอบทำร้านอาหารที่เราโรงแรมบางทีมันมีจะมีแบบคุ้นเคยกับการประกอบอย่างเช่นลอตเตอรี่นี่ก็ต้องจังหวัดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์อะไรเงี้ยฮะบางสกุลก็เป็นความคุ้นเคยแล้วขายโรตีนี่เหมือนก็เหมือนหมดก็แล้วแต่โรตีส่วนใหญ่ก็นี่แหละชาวทั้งฝ่ายทั้งที่พูดภาษาอุดูพวกทำโรตีเพราะว่าทางภาคใต้โรตีเขาจะเป็นขาวๆจะเป็นจะไม่เป็นโรตีแบบปัญจับไปจับปตีหรือว่า เป
เป็นในจัปาตีหรือพวกนาวอย่างงี้นะเอออยากกันพวกพี่โสเนี่ยมีความรู้เยอะขนาดนั้นเลยนักขนมโตเกียวนี้ใช้ญี่ปุ่นครับครับหลับครับหลับผมพยายามจะไปหาขนมโตเกียวที่ญี่ปุ่นกินที่ฮอกไกโดก็ไม่มีร้านกุหลาบแม่กุหลาบโตเกียวก็ไม่มีนครสวรรค์นี่ไม่ทำไมที่ญี่ปุ่นไม่หาขนมโตเกียวกินไม่ได้ไม่รู้ไหมหาเราชอบสิงคโปร์เลยไปอเมริกาก็หาข้าวผัดอเมริกันกินไม่ได้ไม่มีไม่มีแล้วไปเมืองจีนมีขนมจีนกินเปล่าไม่มีเราชอบสิงคโปร์อยู่ที่เชียงรายบุรีเก่าแล้วตำรวจ38นายเนี่ยก็โดนย้ายใช่ไหมก็ถูกกล่าวหามีส่วนพัวพันตม.คือเรื่องวันนี้เราต้องเข้าใจว่าคนที่ค้าทาสเนี่ยนะมีคนในแคมป์หลายสิบคนที่เป็นร้อยนะคุณไม่มีทางที่เจ้าที่บ้านเมืองจะไม่รู้หรอกใช่แล้วพวกนี้ต้องคุ้มครองด้วยเพราะคุณต้องใช้ปืนบังคับใช่ไหมล่ะต้องขู่ไม่ต้องมีอาวุธไม่งั้นคุณเกิดมันลุกขึ้นมาต่อสู้ทำไงได้แล้วตำรวจจะไม่รู้เฉลยว่าใครเป็นเจ๊ใหญ่เจ๊นายหน้าน้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องรู้สิเจ๊ต้องเป็นคนจ่ายเงินสิเพราะเจ๊บอกว่าเจ๊จ่ายที่สงขลาจังหวัดเดียวเดือนละ2ล้านอ่ะใช่สิต้องถ้าเกิดมีผู้การกรมโดนย้ายไปคนทหารใช่ไหมโดนย้ายไปคนหนึ่งมันต้องมีคนเจ้าที่อยู่แล้วไล่ไปตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นมาเลยแล้วก็อำเภอแล้วก็จังหวัดนะแล้วก็ตำรวจเรื่องพวกนี้ตำรวจต้องรู้อยู่แล้วแล้วก็ต้องมีส่วนเพราะว่าหนึ่งเป็นผู้ถืออาวุธเจ้าที่ฝ่ายปกครองไม่ถืออาวุธนะแล้วทหารก็ฝ่ายในพื้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องความมั่นคงทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณมาตั้งแคมป์อย่างนี้นะแล้วคุณไม่รู้แล้วเกิดพวกไอซิสไอเอสมาตั้งฮะอาเคดามาตั้งแคมป์อยู่คุณไม่ตายเหรอไม่แล้วคือคำถามเขาถามว่ามีแต่ตำรวจเหรอไม่มีทหารเหรอมีคนสองคนย้ายไปกรมงานสองคนนั้นน่ะพัวพันเรื่องการอะไรนะเรียกค่าไถ่แต่ทหารล่าสุดเนี่ยทหารเขาออกมาบอกเลยว่าไม่มีทหารเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ดูดิซึ่งไม่มีใครเชื่อหรอกพี่ปล่อยแล้วทหารปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่นี้ขึ้นอย่างไรใช่เพราะทหารเป็นดูแลพื้นที่ความมั่นคงภาคใต้เรื่องความมั่นคงใช่ใช่ไหมมีประกาศเพราะฉุกเฉินครอบคลุมในพื้นที่นั้นอยู่ถ้าทหารไม่รู้เรื่องนะสถานการณ์ข่าวในห่วยมากพูดเองเรื่องการข่าวสถานการณ์ข่าวห่วยมากจะงั้นพวกไอซิสมาพวกไอ้กลุ่มของไอ้มุจาฮิดีนมาตั้งแคมป์อยู่ฝึกอาวุธอยู่ไม่ตายเลยงั้นอ่ะนี่ขนาดคนดีมาอยู่เฉยๆเนี่ยนะมารอเวลาเนี่ยมาแค่ยังไม่รู้เลยแล้วพวกก่อนนั้นมันต้องซุ่มดีกว่านี้ซ่อนเด้นดีกว่านี้เนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไงงั้นก็ต้องไปซื้อเครื่องดักฟังจากสถานบันเนี่ยที่โดนรวบไปเหรอเออเรื่องนี้มันยังไงอ่ะพี่โสก็มีกับบริษัทเอกชนคือเขาบอกว่าเป็นการประสานงานระหว่างรัฐต่อรัฐเราก็ไม่แน่ใจนะคือเจ้าหน้าที่อิสราเอลนอกราชการทั้งตำรวจทหารเนี่ยเอาเครื่องดักฟังเนี่ยมาขายมีชี้พิกัดด้วยทำอะไรสารพัดอย่างทันสมัยมากบริษัทของอิสราเอลมาขายให้กับสันติบาลใช่ทหารก็รู้เขาบอกเอ๊ะเองเอาจะเอาไปทำไมซื้อมาทำไมเหมือนรถโมบายที่เฉลิมไปฟังเสียงบิ๊กจ๊อดหรือเปล่าสมัยก่อนตอนนาชาติใช่ไหมไม่ก็อาจจะดักฟังโจรผู้ร้ายดักฟังเราสิโทรศัพท์ผมนี่ประจำเลยวิ่งวิ่งรอไอ้รีวิวเทปไงวิ่งวิ่งวิ่งประจำโทรศัพท์ผมเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องดินฟ้าอากาศคุยเรื่องนั่นนี่โน่นนะจะดักฟังแต่ว่ามันหมุนไปเรื่อยเทปหมดม้วนใช่ไหมรีวิวกลับมันเสียไม่แก้แอคแกมไอ้เหรอเหรอนี่ระวังนะที่ถ้าไปจองใครไว้นัดเจอที่ไหนไม่ได้เลยนะกลัวไปตัดหน้าใช่ไหมเขาดักไปเลยนะกลัวตัดหน้าไม่แต่จริงๆเขาบอกว่ามันมีประวัติว่าบริษัทเนี้ยเคยขายแล้วแบบไม่ได้ขออนุญาตก่อนเพราะว่ามันเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารด้านความมั่นคงต้องขอทางทหารเราไปซื้อมาไม่ได้เราซื้อมาไม่คนทั่วไปซื้อไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็เลยแบบครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งที่2ที่3แล้วที่เขาไม่ได้ขออนุญาตทหารรู้ก็เลยเข้าไปรวบแต่มันเหมือนคือเขาบอกเอ๊ะมันเป็นการขี่กันอยู่ระหว่างกากีกับเขียวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย1ถ้าเรื่องความมั่นคงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันต้องเข้าสภาความมั่นคงใช่ไหมเราคุณจะซื้ออาวุธประเภทนี้เป็นปืนสไนเปอร์หรือเครื่องดักฟังนี่แหละมันไปทำกิจการอะไรคุณต้องบอกไปว่าคุณจะดักฟังใครใช้แล้วคุณใช้เพื่ออะไรอะไรก่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทุกคนมีงบแล้วคุณจะสร้างของตัวเองแล้วคุณไม่บอกคนอื่นเขารู้เลยนะใครไปไว้ใจใครล่ะใช่ไหมยังจู่ๆว่าคุณไปซื้อไอ้อะไรปืนสไนเปอร์มาเนี่ยเอผู้นำยุคหนึ่งก็บอกว่าน่ากลัวกลัวจะโดนยิงหัวก็สั่งเก็บปลดเลยใช่ไหมหรือบางมีผู้นำบางยุคสั่งมาเฉพาะ
ให้พวกที่อยู่ในทำเนียบใช้เครื่องดักฟังดักฟังพิเศษเลยนะเขาพอตัวเองมีบริษัท สื่อสารคมนาคมเองใช่ไหมก็สั่งเข้ามาพิเศษอาศัยคำสั่งภาครัฐใช่ไหมใช้อำนาจการเมืองไปสั่งจัดการได้เอามาใช้ในเครือข่ายของบริษัทตัวเองก็ได้ตอนนี้มันมีเรื่องเขาเรียกของที่สั่งเข้ามานี้ที่ต้องควบคุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไม่รู้จะเรียกว่าเกี่ยวข้องความมั่นคงป่ะคือโดรนเขาบอกว่าโดรนเนี่ยกำลังเข่งคัดกันว่าขนาดไซส์ขนาดไหนรัศมีวงกว้างบินรีโมทได้ไกลขนาดไหนคุณเอาระเบิดไปทิ้งที่บ้านคุณนะได้ไม่ได้หรือไปสอดส่องอย่างผมเนี่ยติดกล้องไปบินวนหน้าห้องคุณสุพลทำยังไงเด็ดเอาได้คลิปเพิ่งเห็นเขาเอามาขายกัน36,000เนี่ยล็อตใหญ่เลยมีเป็นไม่แต่ถ้าการควบคุมที่ต้องติดไปกับเราเดินไปเนี่ยเห็นเนี่ยเขาไม่ว่าเขาพอได้กับไซส์ขนาดแต่ถ้าเขาบอกว่าควบคุมด้วยอย่างไอโฟนไปไกลมากเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากี่เมตรกี่ร่อนเนี่ยมันโดนนะก็เป็นร่อนสองปีกนะไซส์ซีโฟนนะแท่งนั้นนะคุณชนบ้านตูมันเรียบร้อยเลยนะเพราะพวกนี้บางทีมันต้องแบบใส่ใจในอย่างนี้ทุกคนเอาไปทำอะไรหลายอย่างได้จำจัดกรรมก็ได้ขายผงก็ได้ส่งยาบ้าก็ได้ข้ามแต่เขาบอกว่าโดรนเนี่ยเป็นพระเอกในการกู้ภัยที่เนปาลเลยนะเพราะบางพื้นที่มนุษย์เข้าไปไม่ถึงเนี่ยก็เขาบอกว่ามันต้องถูกใช้โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรจริงๆใช้ในสภาวะบางอย่างเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยแบบโยงไปถึงปฏิรูปตำรวจเพราะนายกพูดชัดเลยนะว่าขนาดทุกวันนี้ยังทะเลาะกันแทบตายงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันให้รัฐบาลชุดหน้าจัดการปฏิรูปอ่ะไม่ได้หรอกก็นายตำรวจคุณดังท่านจะหมายถึงว่าท่านเองเป็นรัฐบาลคุณฟังไม่เข้าใจตีโจทย์ไม่แตกมาแนวเดียวหลวงลุงเลยแหละเดี๋ยวผมที่จะเป็นรัฐบาลชุดหน้าจะค่อยจัดการให้แม่ไม่ได้เป็นหรอกอย่าเจอแค่นี้ยังเบื่อจะตายอยู่แล้วจะอยู่อีก3ปีถึงเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเบื่อไงเขาเบื่อเองนะเบรกเบื่อเดี๋ยวเบรกก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจะอยากเบรกรู้จักเบรกไหมไม่เป็นไรไม่เพราะว่าเขาบ่นเองเขาอยากจะเกษียณอยู่กับลูกเมียไงใช่เบื่อทำไมว่าเขาเบื่อทำลูกกับเมียเนี่ยแรงนั่นแหละคำเนี้ยเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนนะคะสักครู่ค่ะ